มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยที่มีความเป็นญี่ปุ่นผสมกับสไตล์โมเดิร์นของนายแบบและพระเอกภาพยนตร์ที่กำลังเป็นขวัญใจใครหลายคนอย่างไอซ์สื่อณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์นั่นเองค่ะสำหรับไอซ์สื่อเป็นทั้งนายแบบและพระเอกที่กำลังมีผลงานภาพยนตร์กับค่ายหนัง GTH เรื่อง One for the Road เขาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเดินแบบในงาน Bangkok Fashion Week หลังจากนั้นก็มีผลงานถ่ายแบบมากมายและมีโอกาสได้ไปเดินแบบที่ประเทศเกาหลีในงาน Seoul Fashion Weekทั้งยังมีผลงานการแสดงมิวสิกวิดีโอให้กับศิลปินเกาหลีอีกด้วยหลังจากนั้นเขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงภายใต้สังกัด GDH มีงานแสดงซีรีส์เรื่อง Get So Hard รักเต็มถัง Diary to See 365วันบ้านฉันบ้านเธอและในตอนนี้ก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของเขาจะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านของเขาเป็นบ้านที่มีความเป็นญี่ปุ่นผสมกับสไตล์โมเดิร์นเป็นบ้านทรงจั่วเรียบง่ายสีขาวสว่างแทบทั้งหลังโดยผลงานบ้านหลังนี้ออกแบบโดยคุณจูนเซคิโนะสถาปนิกมือรางวัลภายในบ้านมีสวนที่เพิ่มความสบายตาเหมาะสำหรับพักผ่อนสวยงามมากๆพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านประมาณ300ตารางเมตรออกแบบพื้นที่อย่างมีคุณภาพสวยงามมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์เจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดีโดยบ้านหลังนี้เราจะเห็นดีไซน์และรูปลักษณ์ของบ้านผ่านทรงเรขาคณิตอย่างชัดเจนโดยเฉพาะส่วนของหลังคาบ้านที่ให้รูปลักษณ์ราวกับพีระมิดเพื่อตัดกับความแข็งๆของเรขาคณิตสถาปนิกจึงเลือกใช้ไม้มาเป็นวัสดุในการตกแต่งในหลายจุดของบ้านทำให้บ้านมีบรรยากาศที่อบอุ่นและอ่อนโยนยิ่งขึ้นที่สำคัญมีฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ร่วมกับน้องแมวที่เป็นเหมือนสมาชิกของครอบครัวได้มีพื้นที่วิ่งเล่นของน้องแมวอีกด้วยห้องโถงมีไม้เป็นองค์ประกอบหลักผนังแบบระแนงไม้ช่วยรับแสงและทำให้ห้องโปร่งสบายขึ้นชั้นล่างเป็นพื้นที่ของสวนนั่งเล่นมีห้องน้ำและใช้เล่นโยคะห้องนั่งเล่นมีความโปร่งสบายเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นสีสันสดใสดูมีชีวิตชีวาห้องครัวเลือกโทนสีสว่างมีความเป็นโมเดิร์นทำอาหารได้อย่างสะดวกสบายไม่เพียงแค่นี้ยังจัดสวนหินแบบเซนเอาไว้ด้วยในบ้านตกแต่งด้วยต้นไม้หลายชนิดเป็นต้นไม้สามารถปลูกในอาคารได้จึงทำให้ภายในห้องมีบรรยากาศที่สวยงามและสดชื่นห้องนอนบรรยากาศดูเงียบสงบมีต้นไม้จากภายนอกสามารถมองผ่านกระจกใสออกไปทำให้ห้องมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสดชื่นสุดๆเป็นบ้านสวยดูโปร่งสบายของนายแบบนักแสดงมีความเป็นญี่ปุ่นผสมสไตล์โมเดิร์นเรียกว่าเป็นอีกบ้านในฝันของหลายๆคนเลยก็ว่าได้ค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ